ือใหม่แมนซัมสูตรคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัมซิงค์และวิตามินซีดื่มทุกวันเครื่องดื่มแมนซัมฮัลโหลเจอกันอีกรอบแล้วกับผมโอลิเวอร์ครับผมกับช่วง Consumer TV Update นะฮะหลังจากจบแมนซัมก็จะเจอกับผมทันทีนะครับผมอ่ะเรามาดูข่าวอัปเดตต่อไปกันเลยดีกว่านะซึ่งข่าวเนี้ยอ่ะสำหรับแฟนๆเกม StarCraft 2และ LOL หรือ League of Legends นะที่ติดตามการแข่งขันของรายการ Intel Extreme Master อยู่นะครับผมซึ่งชื่อเต็มๆของรายการนี้ก็คือ Intel Extreme Master Season 7จัดขึ้นที่เมืองคาโทวิกประเทศโปแลนด์นะครับผมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่18ถึง20ที่ผ่านมานี่เองโดยรายการนี้มีการแข่งขัน2เกมนะจ๊ะนั่นก็คือ LL แล้วก็ StarCraft 2เรามาเริ่มที่เกม StarCraft 2กันเองกันก่อนนะฮะซึ่งอ่ะแชมป์เนี่ยผูกขาดกับประเทศนี้ไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม StarCraft 2ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนของเกม RTS อันดับ1ของโลกนั่นเองโดยผู้ที่ได้แชมป์เนี่ยไอตีแว่นเนี่ยไอที่ชูขวดน้ำเหมือนขวดแมนซัมนะฮะชื่อเฟิร์สนะฮะอยู่ทีม Incredible Miracle นะครับผมซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้โดยเอาชนะดีมไปได้2ต่อ1เอ้ย3ต่อ1เกมคว้าเงินรางวัลทั้งหมด 6,500 เหรียญสหรัฐไปครองนะครับผมโดยอันดับ2ได้กับดีมจากทีม MVP นะครับผมเผ่าเทอร์แลนด์นะครับส่วนเฟิร์สเนี่ยอยู่เล่นเผ่าโพโทสนะครับผมอันดับ3ก็เป็นอันดับ3ก็เป็นผู้เล่นจากเผ่าโพโทสเช่นเดียวกันชื่อปาร์ติ้งนะครับผมอยู่ทีม SK Telecom T1 นะครับผมรายการนี้3อันดับแรกครับผมเป็นเกาหลีใต้คว้าไปหมดเลยครับผมไม่รู้พี่แกจะหวงนะหวงหน่าไปไหนนะครับผมส่วนเกมที่2นะครับผมนั่นก็คือเกม League of Legends นั่นเองโดยรายการนี้มีคดีไม่ใช่คดีดิมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงนะครับผมนั่นก็คือทีมมอสโคไฟที่ตอนแรกจะได้ไปแต่ปรากฏว่าโดนตัดสิทธิ์นะครับผมเลยส่งทีมนี้มาแทนนะครับผมชื่อทีมว่า Gambit Gaming นั่นเองโดยในรอบชิงชนะเลิศนะครับผม Gambit Gaming ไปเจอกับทีม Asubu นะครับผมของเกาหลีใต้เป็นการเจอกันระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้นั่นเองนะครับผมโดยเกมแรกเนี่ยทีมเนี้ยเป็นมีได้เลือกฮีโร่อ่ะถ้าบอกไปจะนึกออกหรือเปล่านะครับผมเราบอกคร่าวๆดีกว่าก็คือมีแท้ง1ไม่บอกดีกว่าเอาเป็นว่าเกมแรกนะครับผมเขาอาศัยการฟาร์มจนเกินนะครับผมส่วนเกมที่2ก็คือยื้อจังหวะปะทะเกมทำให้ฝ่ายอาซูบูเสียเปรียบนะครับผมแล้วก็เอาชนะไปได้2ต่อ0เกมนั่นเองคว้าเงินรางวัลถึง 15,500 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับผมส่วนอันดับ2ก็คืออาซูบูได้รับเงินรางวัลไปถึง 8,500 เหรียญสหรัฐส่วนอันดับที่ทีมอาซูบูเช่นเดียวกันแต่อีกเป็นทีมแยกชื่อนึงนะครับผมอาซูบูฟอร์สเป็นแล้วก็อันดับที่4ครับผม Ethnetic Red Core รับเงินรางวัลเท่ากันจะเป็นจำนวน 4,500 เหรียญสหรัฐและมีผู้เล่น MVP ด้วยนั่นก็คือตาเป็กนะฮะ S เป็กจากทีม Ethnetic Red Core เช่นเดียวกันนะผมก็ถือว่าเป็นรายการที่เงินรางวัลสูงเลยทีเดียวนะผมถ้าว่างๆก็มาจัดประเทศไทยบ้างนะจ๊ะโอเคครับผมและช่วงนี้ก็หมดเวลาของการอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ทั่วโลกกับผมโอลิเวอร์นะผมในช่วง Com Gamer TV Update แล้วเจอกันในช่องแชทครับผมสวัสดีครับ